โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนบึ้ยเอาใหม่แล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการวงว่างมาเทรดกันนะครับวันนี้เราอยู่กันในไลฟ์เทรดพอร์ต 1,000 เหรียญเป้าหมาย500เหรียญกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มาในลุคแบบไนท์สกายนะฮะมาแบบสีขาวเนาะที่จริงวันนี้ผมเลือกสีเสื้ออยู่นะผมจะใส่สีอะไรออกไลฟ์พอดีนะครับมีสีส้มสีดำสีขาวสีเทาสีฟ้าสีน้ำเงินนะครับแล้วสรุปก็เลือกเป็นสีขาวออกมานะฮะเพราะไม่รู้จะเลือกสีไหนดีนะครับอ๋อใช่ๆมีสีขาวด้วยอีกสีนึงเป็น7สีนะครับก็สรุปได้เป็นสีนี้ออกมานะครับถามว่าเอ้ยทำไมพี่มาไม่มีสีแดงนะครับผมเคยใส่สีแดงแล้วนะไม่เหมาะกับผมนะฮะผมดูแล้วมันไม่เข้ากับผมเลยผมก็เลยไม่ใส่นะครับโอเคครับก็วันนี้มาดูกันผลงานของผมจะเป็นยังไงนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะเรามาลุยตลาด OTC กันนะครับทุกคนแล้วก็เหมือนเดิมนะครับก่อนเราไปลุยกันวันนี้นะครับฝากผู้ใหญ่ใจดีของเราไว้ในอ้อมบกอ้อมใจด้วยนะครับ TradingView แพลตฟอร์มดีมีคุณภาพแพลตฟอร์มที่จะช่วยการวิเคราะห์กราฟของเพื่อนๆมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับสนใจใช้งาน TradingView สมัครใช้งานได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับ OKXExchange Trade Crypto ที่ทรงพลังที่สุดในโลกนะครับก็เมื่อเช้านะครับผลงานผมกับ OKX ก็ออกมาให้ทุกคนได้ดูกันแล้วนะครับก็เป็นคลิปที่ผมสอนเพื่อนๆใช้งาน OKX กันนั่นเองนะครับก็ใครสนใจใช้งาน OKX ก็สามารถไปใช้งานกันได้นะครับเดี๋ยวสำหรับฟังก์ชันอื่นๆนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปสอนออกมาให้เร็วๆนี้นะครับทุกคนก็จะได้รู้กันนะว่าโอเคเอ็กซ์นี้มันเจ๋งยังไงนะครับทำมันจะทำยังไงให้คนที่เทรดไม่เก่งเลยสามารถที่จะเข้ามาทำกำไรได้นะครับก็นั่นแหละอย่าลืมนะครับไปใครสนใจใช้งานโอเคก็อย่าลืมไปดูคลิปที่ผมสอนใช้งานโอเคกันนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากสมัครผ่านลิงก์ของผมด้วยนะตามนี้เลยนะครับโอเคครับก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงให้มันเสียเวลาแล้วนะครับป่ะเราไปลุยกันเลยดีกว่าดูกันว่าผลงานในวันนี้ของผมจะเป็นยังไงนะครับป่ะ let's go ไปลุยกันเลยครับโอเคครับได้จุดเข้าไม้แรกแล้วนะครับเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์ต่อนะโอเคครับสำหรับไม้แรกก็ได้จุดเข้าเป็นตรงนี้นะครับทุกคนผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกในภาพระยะสั้นนี้นะเห็นไหมกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแต่ว่ามันแค่เริ่มไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับมันไม่ได้ชัดอะไรขนาดนั้นเนาะแต่อย่างน้อยเราฟอร์เควสได้อย่างนึงนะครับว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยแล้วก็กำลังเริ่มกลับตัววิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยนะครับก็แปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟก็แปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้กลับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่กำลังอาจจะกลับตัวขึ้นเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตก็มาตัดขึ้นที่โอเวอร์โซนะช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับทุกคนเราแพ้ติดกันมาหลายวันมากแล้ววะแต่โอเคครับไม่เป็นไรนะตรงนี้เราทำดีที่สุดแล้วนะครับผมว่าตรงนี้มันความจริงแล้วมันอาจจะเป็นแค่ไซด์เวย์อยู่เลยก็ได้นะผมคิดว่าความจริงไม้นี้ผมอาจจะเข้าผิดนะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ต่อไปนะครับสำหรับไม้ที่2ผมจะเทรดที่250เหรียญนะครับถ้าชนะมันจะกู้คืนทั้งหมดที่ผมแพ้ไปในไม้ที่1กลับมาก็คือกู้100เหรียญที่ผมแพ้ไปในไม้ที่1กลับมาแล้วก็ได้กำไรมาด้วยอีกนิดหน่อยนะครับโอเคไปเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีนึงนะครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่2ของเราแล้วนะครับเป็นตรงนี้นะทุกคนสำหรับในไม้ที่2นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับอันนี้เป็นจังหวะที่กราฟกลับตัวจากเทรนขาลงมาเป็นเทรนขาขึ้นนะครับเห็นไหมช่วงนี้นะครับแปลว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นเนี่ยปัจจุบันนี้ก็จะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่กำลังจะกลับตัววิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นเส้นสโตก็มาตัดขึ้นที่โอเวอร์โซนะช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นนะตรงนี้
มาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับผมแอบลุ้นนิดนึงผมนึกว่าแบบราคาจะลุ้นออกมานะโอเคครับแล้วผลลัพธ์ที่ได้ชานะนะครับสำหรับในไม้ที่2ของเราในวันนี้นะครับปรบมือหน่อยฮะvery good โอ้โหเหนื่อยเลยกราฟแบบนี้โหดีชิดมากโอเคเมื่อกี้เมาส์ผมค้างนิดหน่อยโอเคครับตอนนี้ผ่านมาแล้ว2ไม้นะครับเราแพ้1ชนะ1นะครับตอนนี้เราพอร์ตโตมาที่ 1,100 เหรียญแล้วหรือว่าเราทำกำไรมาได้ที่100เหรียญแล้วนั่นเองนะครับปรบมือvery good มากๆนะครับโอเคครับถือว่าเป็นวันเสาร์แสนสุขนะฮะก็ได้กำไรแล้ว very good นะครับไปเดี๋ยวลุยกันต่อไม้ที่3นะครับไม้ที่3ผมจะกลับมาเทรดที่100เหรียญเหมือนเดิมนะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับขาดอีก400เหรียญนะเราจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าของเราวันนี้นะครับมาดูกันจะทำได้หรือเปล่านะครับทุกคนไป let's go โอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่3แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะครับทุกคนสำหรับในไม้ที่3นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะอย่างแรกในภาพใหญ่นะครับกราฟกำลังกลับตัววิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่กำลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตก็มาตัดขึ้นที่โอเวอร์โซนะช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วนะครับอุ้ยก็ด้วยผลตามนี้นะผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้มาดูผลลัพธ์กันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับโอ้โหผลลัพธ์ที่ได้สรุปว่าแพ้นะครับทุกคนโอ้โหแพ้แบบจิตใจเนาะแพ้กระติ๊ดเดียวเองนะเพิ่งชนะมาหยกแพ้แหละเพิ่งชนะมาเมื่อกี้เองโอ้โหโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่4นะครับไม้ที่4ผมเทรดที่250เหรียญนะครับถ้าชนะมันจะกู้คืน100เหรียญที่แพ้ไปในไม้ที่3กลับมาแล้วก็ได้กำไรกลับมาด้วยอีกนิดหน่อยนะครับปะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่4นะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่4แล้วนะครับได้มาเป็นตรงนี้นะครับทุกคนสำหรับไม้นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกในภาพใหญ่นะกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆกำลังจะเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับนี่นะแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็กลับตัววิ่งขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับเห็นไหมอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตก็มาตัดลงที่โอเวอร์บอทนะช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับด้วยผลตามนี้นะผมเลยเลือกกดเทรดลงตรงนี้แต่ผลลัพธ์ที่ได้แพ้อีกแล้วนะครับโอ้แอคชั่นมันไม่ควรจะออกมาเป็นหน้านี้มากๆเลยนะทุกคนแอคชั่นแบบนี้แต่โอเคไม่เป็นไรนะครับมันก็สุดท้ายก็ออกมาเป็นแบบนี้นะโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่5นะครับไม้ที่5ผมจะเทรดที่625เหรียญนะครับถ้าชนะมันจะกู้คืนทั้งหมดที่ผมแพ้ไป2ไม้ก่อนหน้ากลับมาแล้วก็ได้กำไรกลับมาด้วยอีกนิดหน่อยนะครับป่ะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่5นะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับได้จุดเข้าแล้วสำหรับไม้ที่5ของเราในวันนี้นะครับได้เป็นตรงนี้นะผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่านี่นะครับอย่างแรกในภาพใหญ่นะกราฟกำลังกลับตัววิ่งจะไปเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พ
พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่กำลังจะกลับตัววิ่งไปเป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังจะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตก็มาตัดขึ้นที่โอเวอร์โซนนะช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นนะตรงนี้นะครับมันลุ้นกันนะว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับทุกคนYes! ลุ้นลุ้นนี่โอ้โหชนะกันตีดหนึ่งชวนลุ้นตลอดเลยโอเคครับสลับไปที่5ชนะนะครับทุกคนโอ้โหเหนื่อยจังเลยวันนี้เป็นวันที่ทรมานจังเลยโอเคครับสลับไปที่5ชนะนะครับตอนนี้พอร์ตของเราเติบโตจาก 1,000 เหรียญขึ้นมาเป็น 1,250 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้เราทำกำไรมาได้ที่250เหรียญแล้วนั่นเองนะครับผมเย้เหนื่อยยังเลยขาดอีก250เหรียญนะครับเราจะไปถึง500เหรียญตามเป้าหมายของเราในวันนี้ได้แล้วนะครึ่งทางแล้วครับครึ่งทางแล้วไปลุยกันต่อได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีในไม้ที่6นะครับไม่ที่6ผมกลับมาเทรด100เหรียญเท่าเดิมนะโอเคไปไปลุยกันเลยครับโอเคครับทุกคนก็สรุปผลการเทรดวันนี้เลยละกันนะครับก็นี่นะครับวันนี้ผมใช้เวลาเทรดในไลฟ์นี้ไปทั้งหมดที่นี่นะครับ2ชั่วโมง23นาทีนะครับก็ได้เทรดไปทั้งหมด5ไม้นะครับทุกคนนี่นะได้เทรดไปทั้งหมด5ไม้วันนี้ชนะ2แพ้3นะครับแต่ก็ยังสวยนะจบกำไรได้อยู่นะครับนี่นะครับก็จบกำไรมาได้ที่250เหรียญ นะครับทุกคนเห็นไหมฮะ Very good นะครับถึงแม้วันนี้จะไปไม่ถึงฝั่งฝันแต่อย่างน้อยก็มาได้ครึ่งทางนะครับไปไม่ถึงดวงจันทร์แต่ก็ยังอยู่ท่ามกลางดวงดาวนะครับ โอเคครับก็ Very good นะครับ Very good นะได้250เหรียญ นะครับสำหรับวันนี้เนาะโอเคครับก็นี่เลยก็คือผลงานการเทรดของผมในวันนี้นะครับแล้วก็สลับ250เหรียญกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณนี่นะครับ 8,892 บาทกับ63สตางค์นะครับก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆที่ 8,800 บาทละกันนะครับก็ยังกำไรได้อยู่นะครับวันนี้แม้สภาพตลาดจะแบบโหเหนื่อยยากมากๆขนาดนี้เลยก็ตามนะครับโอเคครับยังแฮปปี้เอนดิ้งนะครับยังแฮปปี้เอนดิ้งโอเคครับแล้วนี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นกราฟการเติบโตของพอร์ตผมนะครับจะเห็นว่าตอนนี้คือแบบรุ่มๆดอนๆนะครับก็นี่แหละนะครับมันก็จะมีช่วงแบบนี้บ้างปะปายนะครับแต่เดี๋ยวโดยรวมเนี่ยถ้าเราเทรดได้ดีมันก็จะค่อยๆชี้ขึ้นชี้ขึ้นชี้ขึ้นนะครับนะโอเคนี่ก็ดูกันนะครับว่าสุดท้ายพอร์ตเราจะกลับมาชี้ขึ้นได้เมื่อไหร่นะครับค่อยเป็นค่อยไปกันนะครับสำหรับตรงนี้นะโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ติดตามกันวันนี้นะครับหวังว่าวันนี้เพื่อนๆจะได้ความรู้ได้ความสนุกหรือได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆทุกคนดีขึ้นนะครับก่อนจากลากันไปนะครับถ้าเพื่อนๆชอบไลฟ์นี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าอยากจะติดตามไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปอีกนะครับผมไลฟ์แบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะครับเวลา 18:00 นนะก็ฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับก็สำหรับคืนนี้กุ๊ดไนท์ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมไปเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันสักเพลงนึงแล้วก็เดี๋ยวเราไปพักผ่อนกันนะครับบ๊ายบายครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.